ั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กจากเพชรทั้งสองสีต้องบอกเลยครับว่าไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆต่างโชว์ฝีไม้ลายมือในแบบฉบับของตัวเองกันอย่างเต็มที่ช่วงนี้ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าเพชรสีน้ำเงินจะมีไม้ตายแบบไหนมาช่วงชิงคะแนนบทเพลงสาวส่งหาจากหมิวเข็มจีดาจอกมาในรูปแบบไหนหมิวเข็มจีดานางเอกลิเกเสียงผิวอดีตลูกทีมโค้ดเบิ้ลจากเพชรตัดเพชรแท็กทีมที่ขึ้นเวทีเมื่อไหร่ก็สามารถใช้เอกลักษณ์เสียงของเธอคว้าคะแนนให้กับทีมได้เสมอการกลับมาในครั้งนี้เธอจะยังคงเป็นตัวตึงให้กับทีมได้หรือไม่เชิญรับชมได้เลยครับไปไหนดีวะรอดีกว่ารอดูตัวจากข้างหน้ามีวะอุ้ยแต่งตัวเซยขนาดนี้จะไปไหนจ๊ะไปวัดแน่ๆเลยไอ้พวกบ้าเฮ้ยถึงเราจะบ้าแต่เราก็ไม่เชยนะอ้าวไปไหนอ่ะไปวัดเหรอฟ้าฟ้าเนี่ยพวกแกไปว่าอะไรฟ้ามันฮะใช่ใช่ๆปากดีนักนะอย่าไปหาว่าสาวๆที่ไหนเขาเชยเขาเฉิมเพราะว่าสาวๆสมัยเนี้ยเขาใส่ทรงฮาร์ดกันแล้วย่ะชอต้องทำ
เสียงปรบมือด้วยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับเป็นไงลูกเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยค่ะแต่เห็นบอกว่าเป็นเพลงที่อยากร้องมานานแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่หนูแบบหนูชอบเป็นคนค้นหาเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะและเพลงนี้ก็เป็นเพลงของคุณป้าด้วยคุณป้าจันทาธีรวรรณอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหยิบมาร้องเนาะในรายการค่ะในเพลงมันมีเรื่องราวของแฟชั่นนะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยนะเหนื่อยค่ะนะมันมีอะไรนะทรงเดฟใช่ค่ะทรงเดฟทรงเดฟทรงหนูก็ไม่รู้จักแต่หนูรู้จักว่าทรงเดฟสมัยนี้ยังมีคนใส่บ้างแต่ว่าทรงฮอตมอสอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้จักคือกางเกงเนี่ยอย่างทรงฮาร์ดเนี่ยก็คือสาวทรงฮาร์ดคือนุ่งกางเกงทรงฮาร์ดฮาร์ดแล้วมามีมอสฮะกางเกงมอสมันก็จอกขาบานนิดๆมีมอสมีเดฟแล้วมีทรงฮาร์ดกางเกงทรงฮาร์ดแบบนี้เดฟสมัยนี้พี่ตูนบอดี้สแลมน่ะก็เดฟนี่อย่างพี่เอ๋นี่ใช่ขาเดฟไหมคะพี่เอ๋นะพี่เอ๋นี่ทรงไหนกางเกงใช่เดฟไหมเดฟไหมอย่างนี้เดฟไหมเขาไม่ใช่เดฟเฉพาะกางเกงรูปร่างเขาก็เดฟด้วยเพลงนี้ครูลพบุรีรัตน์แต่งนะอ๋อสาวทรงฮาร์ดแต่งจันทราธีรวรรณร้องไว้ครับคุณจันทราธีเอ๊ะน่าจะปี2526มั้ยคุณสลาไม่26หรือ27อะไรประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็เป็นอัลบั้มแรกของจันทราธีรวรรณตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าจิตราแจ่มจันทร์พอมาอยู่อโซน่าก็เปลี่ยนเป็นจันทราธีรวรรณแล้วก็ออกอัลบั้มชุดแรกคือชื่ออัลบั้มสาวทรงฮาร์ดเนี่ยพอนางเอกลิเกมาร้องแล้ววันนี้หนูแม่นเนื้อด้วยเมื่อแม่นเนื้อไม่พะวงเรื่องเนื้อภาษากายและสำเนียงที่หนูอยากจะเอื้อนหนูอยากจะเล่นอะไรมันเลยสวีวีไปหมดดีมากจบขอบคุณครับขอบคุณครับถูกครับกับโจทย์นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับมันทำให้มีเรื่องเล่าแล้วก็มันเป็นการวัดหัวใจของคนรุ่นใหม่ว่าเมื่อเราจะต้องเข้าไปถึงบทเพลงในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่เราเอาอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้กับความเป็นมิวและครูมองว่าเข้าทางแต่สิ่งที่มันได้มากกว่านั้นกับการร้องวันนี้ก็คือเหมือนหัวใจนิ่งมากลูกครูว่ามันถึงเวลาของหนูแล้วนะไม่ว่าจะเป็นภาคการแสดงการแสดงละครก็หลายเรื่องโดยเฉพาะล่าสุดเป็นละครเวทีก็ถูกกล่าวขวัญถึงว่ามิวเล่นดีมากมันเหมือนว่ามันสุกงอมได้ที่แล้วลูกต่อจากนี้ก็คือเบ่งบานทีนี้มันก็มีภาระในการกำกับความเบ่งบานของตัวเองนี่แล้วว่าเราจะดูแลยังไงที่ย้ำตรงนี้เพราะว่าเป็นห่วงว่ามันมีหลายคนมากลูกที่ศีลนำพาแต่ว่าไม่มีศาสตร์รองรับและมันพังเพราะว่าตอนนี้เหมือนทะลุมาทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะกับเพลงนี้แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับคีย์ลงมาให้มันพอดีเพราะหน่อยเมื่อสักครู่เหมือนเราสู้กับเพลงมันคีย์มันสูงมันทำได้หมดแหละแต่ว่าบางทีมันก็เลยคำว่าเพราะถ้าลดคีย์ลงมาหน่อยบางทีมันอาจจะได้ความละมุนมากกว่านี้ก็ได้นะครับลองปรับดูครับขอบคุณค่ะขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับเชิญโค้ชศิลป์เหมือนกันครับพี่เท่งครับมิวการที่จะเอาคะแนนมาให้ทีมเราแบบมันต้องครบอย่างนี้แหละพี่ชอบมากในเรื่องการร้องพี่ชอบอยู่แล้วแหละแต่พี่ชอบอย่างคือจริตจักร้านความเป็นผู้หญิงแล้วก็อารมณ์เพลงคือทั้งสายตาทั้งแววตาทั้งรอยยิ้มทั้งมีภาษาคิดลงคิดเล่นอยู่ในยุคนั้นๆนะมิวถ่ายชอบไหมดีมากเลยครับขอบคุณค่ะลูกจะจบก็จบครับผมนะเดี๋ยวถามลูกทีมหน่อยน้องเนยคือเป็นโชว์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะดูแล้วมันเพลินมากทั้งการร้องการแสดงก็คือน้องเก่งอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็ภูมิใจในตัวน้องค่ะก็คือเก่งมากค่ะครบ3-4เรียบร้อยมาลุ้นคะแนนในโจทย์นี้นะครับเชิญครับท่านแรกใครครับพิสุให้ใครครับแดงน้ำเงินเหลืองครับสีไหนครับเสียงแรกใครได้2ใน3เสียงจะได้แต้มนี้คะแนนนี้ครับแค่สีน้ำเงินค่ะน้ำเงินนะครับโอ้น้องหมิวน้องหมิวได้มา1เสียงเป็นทุนแล้วนะครับท่านต่อมาครับครูครับให้ใครครับน้ำเงินได้จะได้โจทย์นี้เลยนะครับแล้วก็ลุ้น2แต้มด้วยโอ้ถ้าได้2แต้มนี่ทิ้งห่างเลยนะเดี๋ยวเป็นสีน้ำเงินครับน้ำเงินครับโอ้โหเอา
าละครับตอนนี้ได้1คะแนนแล้วลุ้นเสียงนี้ถ้าได้เสียงนี้ก็3รวดเลยได้2คะแนนเบิ้ลไปฮะอโนดให้ใครครับ1คะแนนหรือ2คะแนนว่าไงโยมทรงนมัสบั้นโป่งหลวงพี่มาตรการไปสักไก่เชียร์รถก็ติดแถวนั้นพระราม2เนี่ยยิ่งเงียบใจเสียเลยเพชรสีน้ำเงินครับน้ำเงินครับโอ้โหสามเสียงครับเป็นเอกฉันท์ครับรับไปโจทย์นี้2คะแนนโอ้ตอนนี้น้ำเงิน5แล้วนะไอ้5แล้วโจทย์เฮ้ยเป็นโค้ดแท่งนี่แบบโอ้โหโอ้มันนำแบบทะลุทะลวงมากเลยนะฮะทะลุทะลวงอ่ะโอ้ลูกทีมเริ่มเชื่อถือนะบอกแล้วดันทุกคนผลักนี่ผลักเลยผลักดันใช่ไหมฮะผลักดันผลักดันทุกคนนะครับอ่ะปรบมือกับทั้ง3ท่านด้วยนะครับพี่มนต์สิทธิ์น้องเอโอและน้องหมิวครับผมต้องบอกว่าดีแบบไม่มีที่ติเลยจริงๆถือว่าเป็นผลงานต้อนรับการกลับมาในซีซั่นนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ทีมเพชรสีน้ำเงินครับสามารถคว้าคะแนนคูณ2ได้อีกครั้ง